โอ้ได้มีโอกาสไปถ่ายรายการครับแล้วก็เจออาจารย์คาถาพอดีก็เลยสอบถามอาจารย์เขาเปิดไพ่ฮะอาจารย์เขาเปิดไพ่ที่เขาทำเลยโดนแย่งหรือเปล่าไม่รู้ต้องดูกันต่อไปครับแล้วเขาบอกว่าไม่ได้มีแผนตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีแผนอะไรครับเพราะว่าเราก็ต่างคนต่างทำงานอะไรเนี้ยตอนนี้ก็แฮปปี้จ้ะอ๋อครับก็คือโอ้ได้มีโอกาสไปถ่ายรายการครับแล้วก็เจออาจารย์คาถาพอดีก็เลยสอบถามอาจารย์เขาเปิดไพ่ฮะอาจารย์เขาเปิดไพ่ที่เขาทำเออโอ้ก็จำไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าดูไปสักพักแล้วครับแต่ว่าก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะว่าเราก็แบบคือเราไม่เคยล้มหลู่นะครับเรื่องของดวงเรื่องของอะไรเงี้ยแต่เราก็จะแบบมีความแบบเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งอะไรเงี้ยครับเราก็จะแบบว่าฟังหูไว้หูอะไรเงี้ยพอรุ่นทางก็ได้ถามวิธีแก้ของอาจารย์ไหมคะไม่ได้ถามนะครับแต่ว่าก็คือแบบเราก็เช็คปกติอะไรเงี้ยอาจารย์ก็แค่อ่านไพ่ให้ฟังโดนแย่งหรือเปล่าไม่รู้ต้องดูกันต่อไปครับแล้วเขาบอกว่าไม่ได้มีแผนตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีแผนอะไรครับเพราะว่าเราก็ต่างคนต่างทำงานอะไรเนี้ยแต่ตอนนี้ก็แฮปปี้จ้ะค่ะล่าสุดไปออกรายการที่ออกรายการที่โอเอใช่ครับทำไมยิ่งมีเรื่องถึงเรื่องเป็นคนใกล้ตัวมาออกรายการเพราะว่าจริงๆแฟนคลับรายการเขาก็เรียกร้องเขาก็อยากเจอเพราะว่ามีบาง EP ที่เขามาร่วมแจมอะไรเงี้ยเขาก็อยากเจอเต็มๆครับแล้วก็พอดีน้องคิวว่างพอดีก็เลยชวนมาออกครับได้ข่าวว่าเขินกันมากเลยนิดหน่อยจ้ะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าปกติไม่ค่อยได้ออกรายการใช่ก็เหมือนเขาเป็นแขกรับเชิญครับแต่จริงๆมันก็รายการผมก็ง่ายๆไม่ได้ซีเรียสเลยแล้วก็เป็นแบบว่าไปต้องไปดูแหละรายการโอ้ล้านลาลองดูยังไม่ออกยังไม่ออกสิบสี่ตุลาเนี้ยครับโอ้ละลาก็จะออกอีพีใหม่ก็ฝากแฟนๆอย่าลืมติดตามกันด้วยครับก็สปอยนิดนึงได้ไหมสปอยนิดนึงมีน้องจันจิมาออกมาแล้วมันจะแบบมีโมเมนต์หวานๆไหมล่ะเอาไม่เคยเห็นนะก็ฝากไว้ด้วยไม่เคยออกด้วยกันไงก็เลยฝากไว้ด้วยครับน้องไม่ได้อยากออกนะแต่ผมชวนมาแล้วพอได้สัมภาษณ์จริงๆไหมคะสัมภาษณ์คนกันเองก็สบายครับไม่ได้เขินอะไรมากหรอกก็ชิลๆตอนนี้ยังไม่มีเลยจ้ะถ้ามีติดต่อมาเดี๋ยวดูอีกทีจ้ะเพราะว่าอะไรเหมือนเราใช่คิดถึงก็ไปดูโอลาลาก่อนเทปที่เขาไปออกมันเป็นเกี่ยวกับไปดูสัตว์ครับสิงสาราสัตว์ใช่ไม่ครับเป็นแบบพาไปเที่ยวอะไรมันเรียบร้อยแล้วพี่เรียบร้อย